ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกมีธงในใจหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์สอนกฎหมายหรือสอนนิติศาสตร์จะต้องเจอกับคำถามที่นะครับนักศึกษาเนี่ยมีการถามเอาไว้ตลอดเวลาก็คือว่ามีธงอยู่หรือเปล่านะครับมีธงอยู่หรือเปล่านะครับในเรื่องของการตัดสินนะครับที่ศาลน้ำนูนนะครับได้ตัดสินคดี2คดีใหญ่ๆไปที่ผ่านมาจึงเป็นคำถามและเป็นปรากฏการณ์ที่บอกได้เลยว่าสะเทือนไปทุกวงการจริงๆและที่สำคัญวันนี้นะครับผมก็ต้องตั้งคำถามว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดใช้คำวินิจฉัยออกมาแบบนั้นมันส่งผลกระทบกับนะครับกฎหมายของประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับก็ต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการตัดสินของศาลยุติธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาศาลปกครองศาลอาญาไม่เคยนะครับมีผลกระทบมากขนาดนี้ไม่เคยมีการตั้งคำถามมากขนาดนี้นะครับไม่เคยมีนะครับอะไรเหตุการณ์แบบนี้นะครับเป็นเพราะว่านะครับองค์กรอิสระชื่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้อยู่ตามหลักนิติธรรมนิติรัฐหรือเปล่าจึงทำให้เกิดคำถามมากมายขนาดนี้และเป็นคำถามที่บอกได้เลยครับว่านะครับได้ชัดก็คือตรงที่ว่าเอ๊ะว่ามีธงอยู่นะครับหรือเปล่านะครับมีธงอยู่หรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ออกไปพูดชัดเจนนะครับเหมือนกับว่าเฮ้ยมีธงเอาไว้อยู่แล้วนะครับมีธงในใจหรือเปล่านี่คือคำถามของนักศึกษาที่ดร.อภินพอาจารย์นิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบบ่อยครั้งมากขึ้นเมื่อนักศึกษาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนกฎหมายในบางครั้งกำลังย้อนแย้งกับหลักการที่พวกเขาเรียนขบวนการทางกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสืบพยานหรือการหรือนะการเรียกหลักฐานที่เป็นไปตามขบวนการยุติธรรมมันไม่ได้มีผลหรือเปล่ามันเป็นเพียงแค่การแสดงฉากหนึ่งที่นำไปสู่ข้อสรุปทั้งหมดหรือเปล่าดร.อภินพยกตัวอย่างคำถามจากนักศึกษาที่เขาเจออย่างไรก็ตามอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าตนเองยังคงสอนตามหลักการเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเวลาที่มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วมันมีเหตุผลประดาษไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาศาลปกครองเราถ้าเรามีตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลมันก็มีประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นว่าหลักเราเรียนมาแบบนี้แต่ทำไมคำวินิจฉัยออกมาอีกแบบหนึ่งแต่ความกังวลส่วนใหญ่จะมาจากนอกวงการโดยเฉพาะเมื่อเขาเห็นถึงนะครับแนวคิดเรื่องระบบศาลตุลาการทั้งหลายเรามักจะคิดว่าทุกอย่างมันมีความมั่นคงแน่นอนมีความชัดเจนว่าข้อเท็จจริงแบบนี้เมื่อมาจับกับหลักของกฎหมายมันจะต้องออกมาซ้ายหรือขวาอย่างไรเพราะมันมีหลักนะครับการบอกอยู่แต่จริงๆแล้วทุกเรื่องมันไม่ได้ออกแบบให้นักกฎหมาย100คนจะต้องตอบเหมือนกันหมดนะครับเขาได้กล่าวเอาไว้นะครับเมื่อถามว่านะครับแล้วผู้สอนต้องตอบคำถามนักศึกษาอย่างไรเช่นอาจารย์จากอาจารย์จากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้นี้บอกว่าตนเองต้องอธิบายกับนักศึกษาว่ามันเป็นสภาวะยกเว้นหากเป็นคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองมากๆซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศไทยเช่นกรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาหากอาจารย์กฎหมายท่านใดบอกว่าศาลตัดสินความหลักกฎหมาย 100% ก็จะโดนกล่าวหาว่าไร้เดียงสาเกินไปเพราะทุกคนก็รู้ว่าศาลแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างใครแต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมหรือเสรีนิยมหรือการศึกษาในระดับนะครับโรสคูที่สหรัฐอเมริกาไปไกลถึงขั้นวิเคราะห์ตุลาการและผู้พิพากษาด้วยซ้ำว่าแต่ละคนเป็นคนเช่นไรผ่านข้อมูลที่ใส่เข้าไปแล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นคะแนนเพื่อทำนายผลทางคดีต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ว่ามีเปอร์เซ็นต์ชนะเท่าไหร่คนไหนนะครับจะตัดสินเห็นด้วยคนไหนจะตัดสินคดีต่อไปอาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้นี้มองว่าสิ่งเหล่านี้จะยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะการเรียนการสอนนิติศาสตร์ในไทยยังคงระบบการเรียนกฎหมายแบบท่องจำและมีความอนุรักษ์นิยมในลักษณะที่ยืนตามคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลเป็นหลักหากไปดูข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญของเนติบัณฑิตนะครับทั้งตัวสอบ
ทั้งตัวข้อสอบหรือการเฉลยข้อสอบบางครั้งมันก็ไม่ได้อิงกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนว่าเวลาออกข้อสอบมาก็ต้องมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนท่องจำคำวินิจฉัยที่ออกมาแล้วหรือใช้เหตุผลตามนั้นซึ่งก็ต้องไปถามอาจารย์ที่ไปบรรยายให้เนติบัณฑิตในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญว่าจะอธิบายปัญหาหรือการตีความของรัฐธรรมนูญอย่างไรกับคดีหลังๆนักกฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนะครับต่างเห็นตรงกันว่ามีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหรือทำให้บ้านเมืองเป็นเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของศาลเกิดขึ้นซึ่งเวลาเราสอนนักศึกษาทั้งหลายเราก็ต้องชี้ให้เห็นว่ามันมีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดขึ้นมาหลายๆประเทศเพราะว่าเมื่อเราเอาความชอบธรรมของขบวนการในชั้นศาลหรือตุลาการไปใช้กับทางการเมืองมันก็คือการใช้ในทางที่ผิดเพราะมีลูกเล่นจะใช้อำนาจเพื่อช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งทางการเมืองให้มันแนบเนียนขึ้นโดยไม่ได้ใช้อำนาจทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่กับใช้อำนาจของศาลคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลแทนทั้งนี้เขาเน้นย้ำว่าคำวินิจฉัยของศาลนูนจำนวนเกินครึ่งที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่ยังรวมถึงเทคนิคทางกฎหมายและขบวนการต่างๆซึ่งว่าไปตามตัวบทกฎหมายและหลักการอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเอ๊ะนะเอานะครับศาลรัฐธรรมนูญมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือเอาศาลมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยทำให้นะครับกฎหมายไทยถูกสั่นคลอนหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ